สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับกลับเข้ามาสู่คอนโดมีพยาบาทในเอพิโซดที่4 3เอพิโซดแรกเราทำ1ชั้นเสร็จไปแล้วนะอันนี้คือ first floor ของคอนโดมีพยาบาทกันเลยเรามาทบทวนกันนิดนึงนะคะว่าห้องแรกเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรห้องที่2ของคนที่สีแดงๆม่วงๆเป็นอย่างไรห้องที่3ธีมสีม่วงๆดำๆห้องที่4คนที่ชอบของสีเขียวๆแล้วก็ชอบธรรมชาติห้องที่5คนที่ชอบสีม่วงเทาและสีเขียวนะคะเป็นฝาแฝดแล้วนะคะห้องที่5ส่วนตัวเราชอบห้องนี้นะเรารู้สึกว่าเออมันน่าอยู่ดีอะแล้วก็ห้องที่6นะคะเป็นห้องแบบว่าไทยสไตล์อะไรอย่างนี้เป็นของฝาแฝดเหมือนกันถ้าใครพลาดห้องไหนไปเนี่ยแนะนำให้กลับไปดูเลยนะคะเพราะว่าแต่ละห้องก็มีเอกลักษณ์ของเขาชัดเจนกันเลยทีเดียวแล้วพอมองภาพรวมนะคอนโดนี้ก็เติมเต็มไปด้วยซิมคุณผู้ชมที่ทำให้เรามีความรู้สึกพยาบาทคาดแค้นขอบคุณที่ส่งซิมของท่านทำให้ความรู้สึกพยาบาทนี้มันสมชื่อคอนโดจริงๆขอบคุณที่ซัพพอร์ตชื่อคอนโดของเราด้วยนะคะและในวันนี้เอพิโซดที่4จะเป็นการเริ่มชั้น2ใช่และชั้น2เลเยอร์มันเปลี่ยนเนื่องจากว่าบันไดเนี่ยการทำบันไดใน The Sims 4เนี่ยโครงสร้างมันจะเปลี่ยนไปทำให้การตี floor plans ต่างๆด้านหน้าของคุณชีมีเขาก็ตีเปลี่ยนไปด้วยเช่นกันนะคะก็เราจะเริ่มจากห้องโซนนี้กันก่อนเลยห้องที่1ของชั้นที่2คือชั้นที่2ของที่อยู่อาศัยนะคุณผู้ชมไม่ใช่ว่านี่ชั้น3นะคะคุณมิไม่ใช่นะคะคือคุณมีนับแบบนี้นะ ground floor ก็คือชั้นที่ติดกับดินใช่ป่ะแล้วก็ first floor แล้วก็ second floor เพราะฉะนั้นชั้นนี้เป็นชั้นที่2นะคะโอเคนะเข้าใจตรงกันนะและใครกันจะได้ห้องแรกเบอร์60คือผู้ใดก็ไม่มีนับก่อนนะคะเจอแล้วค่ะเบอร์60นะคะของคุณ09 day ส่งมาชื่อว่าคุณบาบาร่าโทวาน่าคุณบาบาร่าชอบทำกับข้าวมากๆแต่ไม่ชอบกินเธอชอบสีชมพูเขียวแล้วก็สีนูดๆน่าจะเป็นสีแบบว่าสีเอิร์ธโทนป่ะสีนูดสีครีมสีน้ำตาลอ่อนอะไรอย่างงี้ป่ะน่าจะใช่นะนี่ไงเขาชอบนะคะทาปากสีนูดๆอะไรอย่างงี้ชอบมากเลยก็อาจจะเป็นชอบสีผิวเธอสามารถดูเรื่อง Mean Girls เนี่ยได้ทั้งวันเลยนะแล้วก็จะได้แรงบันดาลใจในการแต่งตัวนะคะจากจากการดูเรื่อง Mean Girls เธอชอบสไตล์ Mid Century มากๆเลยโอ้โห Mid Century แล้วก็สีชมพูเขียวแล้วก็นูดมาค่ะชอบทำกับข้าวใช่ไหมคะเราจะเริ่มยังไงกันดีชมพูเขียวนูดแล้วก็ Mid Century เอาเป็นว่าใน The Sims เนี่ยมันจะมีฟิลเตอร์โซนนี้อยู่นะคะเราจะใช้ตรงนี้มาช่วยเรานะโดยการที่ติ๊กไปที่สไตล์ Mid Century พื้นเหรอไม่มีพื้นอะไรพื้นตัวที่เราโปรดบานอยู่นะสีนูดๆเราว่าเราจะใช้เป็นสีไม้โทนแบบว่าโทนกลางๆให้เขาไปเลยนะคะแล้วสิ่งของใน Mid Century เนี่ยมันก็มีแบบว่าดีเลยนะเป็นสไตล์ที่เราชอบนะเราขอเลือกเตียงก่อนเตียงมันจะไปอะไรได้อะนอกจาก Dream Home Decorator ที่1เหรอเตียงสีชมพูเหรอนี่ดูผนังของ Mid Century นะคะก็คือเยอะสิ่งเยอะอย่างเราขอเอาผนังอันนี้นะมาไลน์อัพไว้ทั้งบ้านก่อนเลยมาทาไว้ทั้งบ้านเลยนะคะเพราะว่ามันโซ่อะทาไปก่อนคุณผู้ชมเดี๋ยวค่อยหาลูกเล่นมาเล่นกับเขาประตูที่ให้ความไวบ์ของ Mid Century เราว่าตัวเนี้ยคือตะโกนเลยว่า Mid Century เราจะลองเปลี่ยนบ้างไหมให้เป็นเข้าห้องน้ำจากทางห้องนอนแล้วก็ประตูเข้าห้องนอนก็อยู่ทางนี้ชอบทำกับข้าวใช่ไหมคะแล้วก็ชอบสีโทนนูดๆหรือว่าสีชมพูเขียวเนี่ยโซนห้องครัวเราจะใช้เป็นเตาอะไรตู้เย็นสีน้ำตาลนูดอันนี้เอามาจับคู่กับเคาน์เตอร์ตัวนี้นะคะของ Dream Home Decorator สิ่งที่อยู่ในหัวของคุณหมีมีเขาเนี่ยเขาอยากจะได้โซนตรงนี้แบบนี้แล้วก็โซนที่จะนั่งบาร์ได้ด้วยก็คืออยากจะให้มีบาร์อันนี้ต้องขยับเข้ามาแบบนี้แต่ตอนนี้เราใช้เป็นพีซเคาน์เตอร์หมดเลยนะคะคือเรามองว่าถ้าเราจะใช้เป็นพีซเขาเรียกว่าพีซอะไรคุณผู้ชมพีซที่มันเป็นไอแลนด์ออกมาอย่างเงี้ยมันกินที่อ่ะแต่เรามีวิธีทำให้ซิมมันสามารถเข้าไปนั่งกินได้นะคะจะเป็นอย่างไรติดตามชมกันค่ะ Upper Cabinetเนี่ยเราจะเอาตัวนี้มาเล่นก็แล้วกันนะของ Dream Home Decorator นะคะเอามาประกอบร่างกันแบบนี้เตาทำกับข้าวก็จะใช้จากของ Dream Home Decorator วางไว้ทางด้านนี้มีซิงค์ล้างจานอยู่ด้านตรงข้ามแล้วก็มีเตาอบอยู่ทางด้านล่างเกะด้วยนะคะจะเปลี่ยนสีเตาอบให้ดูน้ำตาลขึ้นมาแล้วก็เอาเชลฟ์ตัวนี้นะคะจากของ Cool Kitchen Stuff Pack เนี่ยเลือกสีก็อาจจะใช้สีนี้เพราะว่าไม้มันเข้ากันเอามาวางไว้โซนนี้ให้คุณผู้หญิงเขาเป็นโซนตกแต่งห้องครัวไปด้วยเลยแล้วก็เป็นที่วางเครื่องเทศใดๆเพราะว่าเขาชอบทำกับข้าวใช่ไหมห
ูดดูดควันจะใช้เป็นตัวนี้สีน้ำตาลนะคะเป็นตัวที่ล็อกอยู่เนาะของเบสเกมนะมันสวยดีแต่เราวางตรงหรือเปล่าวะเออตรงนี้สิถึงตรงเราจะเว้นเคาน์เตอร์ตรงนั้นอะไว้ให้ทำกับข้าวนะเพราะว่า2อันเนี้ยเอาสวยเฉยๆนะคะทีนี้เราอยากจะให้คนคนนี้เขาได้มาชิลนั่งชิลๆอาจจะนั่ง2ฝั่งตรงนี้ใช่ป่ะคุณผู้ชมเราก็จะทำการเลือกเคาน์เตอร์นะคะมา1ตัวแบบนี้ก่อนเราก็เลือกเก้าอี้สีชมพูมาสแนปกันแบบนี้หลังจากนั้นจับเคาน์เตอร์เนาะเราย่อขนาดลงแล้วก็ลากเข้าไปให้มันซ่อนเข้าไปในเคาน์เตอร์แบบนี้เราก็อาจจะเอียงเก้าอี้ได้ซิมเขาจะสามารถนั่งได้นะคะคุณผู้ชมเราก็จัดให้อยู่ในที่ที่เราต้องการทำอีกพีซหนึ่งนะคะย่อขนาดลงแล้วก็เอามายัดไว้ด้านนี้ให้เหมือนแบบว่ามานั่งคุยกันอยู่ด้านนี้เอียงๆหน่อยอ่ะดูมีอะไรเดี๋ยวจะเอามาเพลย์เทสให้ด้วยนะไม่ต้องห่วงผนังด้านหลังตรงนี้เราจะใส่ขยะเนาะเป็นขยะที่มีฝาปิดสีชมพูตัวนี้แปะไว้แล้วก็เอาผ้ากันเปื้อนนะคะมาแปะไว้ตรงนี้ด้วยเพราะว่าทำไมชอบทำครัวรูปภาพที่ตะโกนคำว่า Miss Century แล้วก็อยู่ในห้องครัวก็คือรูปนี้เลยคุณผู้ชมคือ the best and the best จะทำการเอาไฟในห้องครัวตรงนี้ออกไปนะคะแล้วก็เอาไฟของ High School Years เนี่ยเราจะเอามาทำการซ่อนไว้ข้างใต้ Upper Cabinet ตรงนี้ทีนี้แสงไฟอาจจะน้อยไปนิดนึงเนาะต้องติดไฟเพิ่มขอฟิลเตอร์สไตล์ Miss Century นะคะเพื่อเป็นตัวเลือกให้เราอุ๊ยมีเขียวอ่อนตัวนี้ด้วยของ Dream Home Decorator ก็เอามาแปะไว้ข้างๆรูปนะคะตัวนี้ก็อาจจะขยับมาด้านนี้ได้อีกนิดนึงหาพรมนะคะสีเขียวๆมาย่อขนาดแล้วก็มาวางไว้ตรงซิงค์ล้างจานตรงนี้กันน้ำเปื้อนหน่อยทีวีเราอยากจะให้อยู่ตรงกลางของโซนนี้ไปเลยอ่ะเอามาแปะไว้ก่อนเลยนะคะคือโต๊ะใต้ทีวีที่ตะโกนคำว่า Miss Century อ่ะมันจะต้องเป็นตัวนี้แน่ๆแน่ๆเลยคือ Miss Century สุดๆเราว่าเราจะใช้เป็นโซฟาสีชมพูตัวนี้ให้กับคุณผู้หญิงนะชมพูมันดูมีความนูดขึ้นมาด้วยอ่ะคุณผู้ชมมันโอ้ยโต๊ะตรงกลางที่ตะโกนคำว่า Miss Century เราชอบโต๊ะเนี้ย เป็นความชอบของเราล้วนๆเลยนะคะเราชอบโต๊ะนี้แต่สีไม้ที่อยากจะได้เข้มขึ้นมาแบบนี้คือถ้าโต๊ะตัวเนี้ยสีมันเข้มอ่ะมันดูไม่ค่อยเข้าอ่ะคุณผู้ชมเห็นปะมันต้องไม้อ่อนแล้วก็ตู้กาวอ่ะไม่เป็นไรเราต้องเชื่อในกระบวนการการผสมสีเก้าอี้ที่เราจะเอาเข้ามาใช้นะคะก็เป็นเก้าอี้ที่มีเบาะตัวเนี้ยตัวเดียวก็พอพรมในสไตล์ Miss Century ก็คืออโซยมากเป็นสไตล์ที่เราชอบอ่ะจนถึงทุกวันเนี้ยเราก็ยังชอบกับมันอยู่แต่เราต้องเลือกสีนิดนึงนะคะเพราะว่าเราอยากจะให้เขาเริ่มมีสีที่เขียวขึ้นมาได้แล้วถ้าไม่เขียวเนี่ยก็จะเล่นสีนูดไปเลยเพราะว่าพรมสีเขียวหาไม่เจออุ๊ยสวยเธอเป็นโคมไฟ Miss Century หรอฉันชอบใช้เธอมากเลยอ่ะเธอมาอยู่หน้าทีวีให้ฉันหน่อยนะแล้วก็อีตัวนี้ขยับไปแบบนี้นะสวยค่ะต้นไม้แบบว่า Miss Century ก็คือสวยไม่ไหวเอาต้นไม้มาวางไว้ที่โต๊ะตรงนี้อยากได้ตู้หนังสือด้วยอะครับก็คนมันอยากได้อะครับตู้หนังสือสีชมพูไปเลยมันจะโอเคปะเพราะว่าเขาชอบสีชมพูแล้วมันดูเติมเต็มพื้นที่ตรงนี้ได้ดีเลยนะแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นสีเขียวนี่ด้วยชั้นหนังสือเติมใจกันที่เราชื่นชอบนะคะเป็นสีนูดๆลงไปอยากจะได้โคมไฟไว้ตรงนี้ใช่อยากใส่ไว้ตรงนี้ก็เท่านั้นเลยด้านนี้เธอไม่สแนปกับอะไรเลยอยากให้เชลฟ์เนี้ยมันขึ้นมาอยู่ข้างบนแบบเนี้ยแล้วเราก็หันข้างเขาแบบนี้ให้มีความเขียวขจีมีไม้มีอะไรขึ้นมาไม่ลอยด้วยนะพอดีเลยของตกแต่งนะคะสีเขียวๆเอามาเพิ่มความเขียวให้บ้านเขาแต่ถ้าใหญ่เกินเราทำเราย่อได้ไม่มีปัญหาแล้วก็เอียงๆให้มีสไตล์กล่องเก็บของที่มีสีเขียวเอามาวางอยู่แบบนี้มาหลายๆกล่องหน่อยทำไมมันถึงไม่สนิทวะที่ตั้งเยอะตั้งแยะต้องให้กดก้าวขึ้นมาเองเติมเต็มชั้นนี้ด้วยนะคะเติมไปประมาณนี้ก็พอทีนี้โซนรับแขกเราอาจจะทำไว้เท่านี้ก่อนเนาะโซนเนี้ยเราอยากจะให้เป็นโซนที่นั่งกินข้าวก็ต้องบอกเลยว่าโต๊ะกินข้าวแบบ Miss Century ก็คือสวยมากเพราะว่าเป็นโต๊ะตัวนี้คุณผู้ชมของอะไรนะ Get Famous ใช่ไหมมันเป็นอะไรที่สวยอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยเราจะให้เขานั่งกินตรงไหนดีนะเพราะว่ากระจกอ่ะมันทำให้บ้านเนี้ยมันดูไม่เซนเตอร์มากยิ่งขึ้นใช่ป่ะแล้วก็ด้วยประตูข้างหลังด้วยซึ่งการกินข้าวเนี่ยอาจจะต้องเยื้องๆมาแบบนี้แต่คนที่นั่งอ่ะเขาก็จะนั่งติดตรงนี้ขยับมาทางด้านนี้แล้วก็ฟิลเตอร์หาเก้าอี้นะคะเก้าอี้ที่เราจะเล่นเราควรจะต้องเอาสีเขียวเข้ามาช่วยได้แล้ว
คือไม่มีเขียวไหนที่ถูกใจเราเลยอ่ะอาจจะต้องใช้ของจาก Dream Home Decorator อีกแล้วครับท่านก็เอามาวางไว้ตรงนี้บนโต๊ะสไตล์ Miss Julie ก็จะต้องมีผลไม้ไม่เป็นไรเขาชอบทำกับข้าวนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบจัดปาร์ตี้มีผลไม้ไงไม่ชอบกินข้าวชอบกินผลไม้ปะไม่รู้โอ๊ยแกเป็นไรแฟมเลตตกเฉยลืมแล้วนะผ้าม่านเราก็จะใช้เป็นสีเขียวนะคะของ Dream Home Decorator กดก้าวขึ้นไปให้มันสแนปกับผ้าม่านแบบว่าเนียนๆนวลเนียนแบบนี้ใช่คือภาพที่ออกมามันก็จะได้เป็นสไตล์แบบนี้แต่ทีเนี้ยเราก็แอบกังขาอะไรอยู่รู้ป่ะเพราะว่าสีเขียวมันดูไม่ใช่อ่ะแต่ถ้ามันเป็นสีชมพูคุณผู้ชมเห็นป่ะว่ามันจะสวยขึ้นมาทันตาเห็นเลยอ่ะงั้นเราอาจจะต้องเล่นในห้องครัวให้เป็นเคาน์เตอร์สีเขียวแทนเพราะว่าไม่งั้นบ้านนี้มันจะมีแต่สีชมพูแต่เราก็โอเคนะคะกับโซนนั้นอ่ะเพราะว่าพอเป็นชมพูแล้วสวยจริงเนี่ยอัปเปอร์คาบิเนตเปลี่ยนเป็นสีเขียวให้หมดเลยแล้วทำไมมันถึงมืดอย่างเงี้ยโซนเนี้ยเพราะว่าไม่มีไฟแน่ๆงั้นต้องใช้เทคนิคนี้ค่ะซ่อนซอสเซอร์ไลท์ไว้ในฮูดมันก็ดูสว่างขึ้นมานะสว่างขึ้นมา floor plans น่าจะเป็นอะไรที่ยากที่สุดกับบ้านหลังนี้นะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ดูแน่นกระหนัดกระเบื้องหมดเลยทีนี้เรามาหาอาร์ตเวิร์คให้เขาที่มีความ mid century แล้วก็สีเขียวใช่เลยขอบคุณมากนะที่เจ้าหมู่ใบไม้พวกนี้เป็นสีเขียวเราจะเอาเขามา3อันนะคะเพราะว่าการทำแบบนี้นั้นมันจะทำให้ดูจีโดยการย่อรูปลงแล้วก็กดปุ่ม out แล้วก็ย่อรูปนี้ลงแล้วก็กดปุ่ม out กด out ald นะคะ ald บนคีย์บอร์ดแล้วก็มันจะทำให้เราเลื่อนสิ่งของได้อย่างอิสระเป็นรูปภาพหน้าห้องนอนทีนี้โซนโฟเย่โฟใจมาช่วยเติมความเขียวให้กับบ้านหลังนี้หน่อยนะคะโซนนี้เราจะทำการใส่ upper cabinet นะไปตรงนี้แล้วก็ไปตรงนี้แล้วเราก็จะเอา upper cabinet เนี่ยตัวของมันเองนะคะมาซ้อนตัวไว้แบบนี้ตรงนี้อย่างนี้ upper cabinet ก็ใส่สีเขียวไปให้ทางด้านบนแบบนี้ด้วยเลือก shelf แขวนชุดออกมา1อันแล้วก็เลือกเสื้อผ้าสีชมพูนะคะมาแขวนไว้แบบนี้หลังจากนั้นย่อขนาดเชลฟ์นี้ลงแล้วก็นำมาซ่อนไว้ตรงนี้นะคะเราจะต้องดูให้ดีด้วยนะนี่เราใช้ความรู้สึกล้วนเลยซึ่งมันก็โอเคอยู่กับแบบนี้เพราะว่าถ้าเราเอาผนังลงแล้วสร้างอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมมันจะมองไม่เห็นอะไรเลยเวลาสร้างต้องเป็นผนังเต็มแบบนี้นะคะแต่ทีเนี้ยมันยากนิดนึงเพราะว่ามันเป็นช่องแคบอ่ะเราก็เลยว่าเราจะแขวนไปแค่อันเดียวก็พอเพราะเราสร้างยากเกินเอากระจกนะคะมาวางแบบนี้กดชิฟต์เพื่อที่จะดับเบิลตัวมันเองแบบนี้หลังจากนั้นกดชิฟต์อีกทีนึงเลื่อนมาปิดขอบแบบนี้แล้วก็วางแค่นี้เลยคุณผู้ชมก็จะได้กระจกที่เราชอบทำแล้วอะเสิร์ชหาออโตแมนนะคะแล้วเราจะใช้ของจากสปาเดย์ตัวนี้ในสวอชสีขาวเอามาใส่ไว้ตรงนี้กด Ctrl 9ขึ้นมาทีนึงแล้วก็ลากเข้าไปตรงนี้เป็นเหมือนทางเข้าบ้านที่มีเบาะนั่งสองจึกแบบนี้ถ้ามันชนกับขีดอันเนี้ยแล้วเราไม่ชอบใช่ป่ะเราก็ค่อยๆขยับเขานะคะอาจจะเอามาติดข้างหน้าแบบนี้แล้วก็เช็คดูว่าเบาะทะลุไหมโอเคถ้าแบบนี้เราพอใจเราก็จบค่ะเราจะมาหยิบเชลฟ์ของ Dream Home Decorator นะคะแล้วเอามาซ่อนไว้แถวๆนี้แล้วก็จะเอาตะกร้าผ้าสีชมพูเนี่ยเอามาไว้ตรงนี้ย่อขนาดลงนิดนึงให้เป็นเหมือนแบบว่าโซนพื้นที่ใช้สอยหน้าบ้านหลังจากนั้นขยับมาบริเวณนี้นะคะเพราะว่าเราจะเปลี่ยนที่ตกแต่งกันละแล้วก็มีตะกร้าผ้าใหญ่ๆอยู่ข้างบนเนาะตะกร้าผ้าเล็กอยู่ข้างล่างมีที่เก็บเศษเหรียญด้วยนิดหน่อยเอากล่องสีเขียวๆนะคะมาเพิ่มความเขียวให้กับบ้านนี้เข้าไปอีกเอากล่องมายัดเข้าไปแบบนี้มันก็จะได้หนักด้านซ้ายด้วยการชุดตรงนี้ใช่ไหมแล้วด้านขวาก็หนักไปด้วยกล่องแล้วก็จะหารูปภาพนะคะของ Get Famous เนาะมันน่ารักสวยมากๆเอามาย่อลงสักประมาณนี้แล้วก็ติดลงไปแบบนี้ยกรูปขึ้นมานิดนึงเพราะว่าความสูงมันปะแล้มปะแล้พรมทางเข้าบ้านเนี่ยจะใช้สีนูดๆนะคะเป็นตัวนี้แล้วก็ย่อขนาดลงสัก2ครั้งเอามาวางไว้ทางด้านหน้าประตูบ้านมีเทอร์โมสแตทอยู่ทางด้านหน้าบ้านตรงนี้และอันนี้ก็เป็นฮอลเวย์เดินเข้ามาฮอลเวย์ก็คือแค่นั้นนะเล็กๆ เข้ามาสู่โซนลิฟวิ่งสเปซแล้วก็มีครัวอันนี้น่าจะขยับมาได้อีกนิดนึงเนาะม่านในห้องครัวเราจะใช้เป็นบานเกล็ดตัวนี้นะปิดไปเนาะจะได้รูดขึ้นรูดลงโอเคซึ่งเรามองว่าภาพรวมของคอนโดตรงนี้มันก็โอเคแล้วนะคะขอทำการลบไฟก่อนไฟที่เป็น Mid Century จะใช้ตัวนี้เลยให้มันมาเข้าพวกกันนี่มีโซนทางด้าน Living แล้วก็ Dining หน้าบ้านก็จะใส่เป็นไฟตัวเดียวกันแบบนี้ไปเลยนะคะอุ๊ยเราโอเคมากเลยนะเขาชอบทำกับข้าวแล้วก็ชอบสีเขียวๆชมพูก็คิดว่าทำได้ดีอยู่
ู่นะ2พื้นที่นี้ก็เบลนด์อินเข้าหากันแล้วก็มีความชมพูอยู่ตามจุดต่างๆนะคะทีนี้เราเดินทางกันมาถึงห้องนอนแล้วโต๊ะข้างเตียงเนี่ยมันจะมีเขียวปะอุ๊ยมันมีอยู่นะเขียวที่มีไม้ซอฟๆด้วยก็จะใส่ไว้ให้2ข้างแบบนี้เลยโอ้โหมีไฟตั้งโต๊ะสีชมพูเข้ากันแบบว่าไม่ได้นัดหมายจริงๆปลายเตียงก็หารูปภาพนะคะมาติดสักรูปหนึ่งก็คิดว่าน่าจะพอแล้วเนาะทีนี้หาไฟมาแปะไว้ข้างๆเขานะคะเป็นไฟตัวนี้อาจจะช่วยเชื่อมพื้นที่ด้านนอกกับด้านในได้เอามาแปะไว้แบบนี้ใต้เตียงเนี่ยเราอยากจะใช้เป็นพรมแต่ทีเนี้ยสีจะเป็นสีนูดๆสีเหมือนน้ำตาลเข้มอะไรเงี้ยสีแนวๆแบบว่าที่เขาทาปากเขาหรือเปล่าที่เขาทาปากจะอ่อนกว่านี้นิดนึงเนาะแต่ทีนี้เอาตัวเนี้ยมาเบลนด์อินพื้นที่กับไม้เข้มๆด้านนอกด้วยแล้วก็หัวเตียงเนี่ยเขาโล่งมากเลยใช่ปะคะเราว่าเราจะเอาไม้ระแนงตัวเนี้ยมาช่วยเพิ่มลูกเล่นให้กับหัวเตียงเขาแบบนี้เอาวอลเปเปอร์นะคะมาช่วยเพิ่มลูกเล่นวอลเปเปอร์ของอันนี้เลย Dine Out เลือกเป็นสีน้ำตาลเข้มนี่แบบนี้เห็นปะมันจะมีเหมือนแบบว่าเป็นเงินๆตัดขอบให้แบบนี้ด้วยเราว่าอุ๊ยมันก็ดูมีลูกเล่นลูกจ่ายอะไรขึ้นมาแต่ถ้ามีลูกเล่นแบบนี้แล้วมันจะไม่เหมือนบ้านเดียวกันเพราะฉะนั้นลูกเล่นนี้อาจจะต้องมาเล่นกับโซนห้องรับแขกตรงนี้ด้วยนี่ด้านหลังทีวีค่ะแล้วก็ใส่วอลเปเปอร์ไปแล้วเอาไม้มาใส่แบบนี้แล้วก็กดอัลติเนตนะเลื่อนมาข้างในแบบนี้ด้านนี้ก็เหมือนกันเลยแปะลงไปก็จะได้ลูกเล่นอะไรแบบนี้โต๊ะอันนี้อาจจะเหยียบออกมานิดนึงส่วนทีวีก็ให้กินไปอย่างนั้นนะคะเป็นบิลท์อินเอ้าห้องครัวฉันยังไม่ได้เปลี่ยนวอลเปเปอร์อีกหรือนี่ใช้เป็นไม้ตัวนี้นะคะของ Island Living นะเอามาทาไว้ทางด้านห้องครัวมันจะทำให้ดูนูดดูนูโตรดูแบบว่าสว่างขึ้นมาเพราะว่าตัวเคาน์เตอร์อะไรอย่างนี้มันสีเข้มแล้วใช่ไหมผ้าม่านในห้องนอนนะคะอยากจะใช้ของ Dine Out ตัวนี้มากๆเลยแต่ว่าสีที่ใช้เนี่ยคิดว่าจะเล่นเป็นสีนี้นะให้เขาดูแบบว่ามีความนูดแล้วก็มีความเข้มให้มันตัดกับวอลเปเปอร์ขึ้นมาแล้วเราก็อดเห็นพอตั้งแต่มีรางม่านนะคุณผู้ชมเราอดเห็นไม่ได้เลยอะว่าสิ่งของพวกเนี้ยมันจะไม่ได้อยู่บนรางม่านอะเพราะฉะนั้นเราจะเติมราวม่านให้เขาแบบนี้นะคะอย่างน้อยก็ทำให้ดูเหมือนว่าแกจะได้เลื่อนได้หน่อยแฮปปี้แฮปปี้มากชอบห้องนี้มากชอบมิดเซนจูรีไฟในห้องนอนให้อีกกล่อมหนึ่งแล้วก็เข้ามาในห้องน้ำกันแล้วค่ะห้องน้ำแบบมิดเซนจูรีคือสวยแน่นอนนะอยากจะบอกเลยอยากจะเล่นกับวอลเปเปอร์ตัวนี้มากเลยอะมีสีชมพูด้วยนะมันจะเยอะไปปะมันจะเยอะเกินบานไปปะเราว่ามันเยอะไปนิดนึงห้องน้ำเขียวๆก็แล้วกันส่วนพื้นในห้องน้ำเนี่ยจะเล่นเป็นสีขาวครีมอันนี้อุ๊ยคุณผู้ชมมีบาร์ทับแบบว่าที่เป็นอะไหล่ชมพูด้วยอ่ะฝังเข้าไปนะคะฝังเข้าไปแบบนี้นะคะเช็คด้วยว่ามันไหลลงไปห้องอื่นหรือเปล่าถ้ามันไม่ไหลแบบนี้เอาเลยนะคะเขียวชมพูเฮ้ยมันเหมือนโรสโกเลยอะเหล็กตัวนี้สวยว่ามีสวอชนิดด้วยเหรอเนี่ยอ่างล้างหน้าแบบมิสเซนจูรี่ก็คืออาโซยโซยไม่ว่าใช้เป็นตัวนี้แหละแปะไว้ตรงนี้ซิมน่าจะใช้การได้นะน่าจะนะคะไม่รู้ว่าวางเลย์เอาท์แบบนี้แล้วมันจะใช้การได้ไหมมีไม่รู้เหมือนกันนะคะส้วมไม่มีเหรอส้วมแบบมิดเจนอะแต่ถ้ามาน่ารักขนาดเนี้ยต้องขอใช้ส้วมของจะปาเดละมุยวางไว้เอาสปาเดวางไว้ตรงนี้ดีกว่ามันจะเหลืออีกรูหนึ่งใช่ไหมซึ่งรูเนี้ยอาจจะใส่เป็นของตกแต่งพวกนี้ได้อะเปลี่ยนใจรอบที่ร้านนะคะส้วมมาอยู่ทางด้านนี้แล้วก็ด้านทางด้านเนี้ยเราจะได้ใส่เป็นตะกร้าผ้าให้เขาแอบอยู่ตรงนี้อะพรมสีชมพูอันนุ่มๆอยู่ทางด้านหน้าบาร์ทับนะคะอุ้ยบ้านนี้สวยเจ๋ยอยากได้อะไรโรสโกลด์อีกอะมันจะมีไหมอะเราควรจะไปหาในแพ็คเดียวกันใช่ปะ Growing Together กระจกมีแบบว่าอะไรชมพูไหมจ๊ะที่สีเหมือนในห้องน้ำอะมีตลักอันนี้ไม่เหมือนนะคะไม่เป็นไรนะคะรับได้ผ้าเช็ดตัวสีขาวไว้แปะทางนี้พอเลยห้องน้ำคือดีเลยไฟในห้องน้ำจะใช้เป็นไฟอันนี้นะคะสีขาวๆให้เขาเนาะให้มันดูต่างจากทางด้านนอกนิดนึงห้องนี้อุ๊ยสวยอะชอบอ่ะชอบดีมุมเดคอเรเตอร์ค่ะมันสวยมากห้องนี้ทางด้านนอกนะคะเขาก็มีระเบียงด้วยเดี๋ยวเรามาแต่งระเบียงให้กับห้องนี้กันพื้นที่เป็นมิดเซนจูรี่แล้วมันก็จะมีหินด้วยเนาะคิดว่าใช้เป็นพื้นอันนี้ดีกว่าแต่อยากได้สีที่มันเข้มขึ้นมาแบบนี้อยากให้เขามีโซฟามานั่งชิลๆด้านนอกแต่งให้มันไม่เหมือนเดิมบ้างทีนี้ด้านนอกอ่ะถ้ามิดเซนจูรี่มันจะมีสไตล์อะไรพวกเนี้ยอุ๊ยก็ไม่น้อยนะต้นมงต้นไม้เขาก็มีอยู่นี่ใส่
ใหญ่เป็นที่ดูต้นไม้ให้คุณเก่านะคะก็เอามาเฉียงๆเองกระเดี่ยเล่ไว้ตรงนี้แล้วก็จะมีต้นที่เอียงบ้างไม่เอียงบ้างเออใส่เข้าไปให้คุณเก่ามานั่งชิลแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาชอบอะไรอ่ะให้เขาได้มานั่งสมาธิละกันตอนเช้าๆเออนั่งสมาธิตรงนี้แล้วก็มีการเล่นโยคะอาจจะเล่นแถวๆนี้เล่นโยคะก็คือเล่นริมระเบียงไปเลยสิคะผนังนี้มันที่เหลือวะหาอะไรมาแปะก่อนนะคะนี่เอาต้นไม้มาแปะกลุ่มหนึ่งแล้วก็ต้องมีเทียนวะคุณผู้ชมทำโยคะก็ต้องมีเทียนอโรมาทอราพีไว้ตรงนั้น1กลุ่มแล้วก็เทียนที่หน้าตาต่างๆกันนะคะเอามาวางไว้แบบนี้ด้านนี้ก็ต้องมีเทียนนิดหน่อยเพราะว่าอยู่ด้านนอกบ้านไฟที่ใช้เราว่าเราจะใช้ไฟตัวไหนดีนะที่อยู่ทางด้านนอกบ้านแล้วก็ดูโอเคกับห้องนี้ใช้ไฟที่มันเคยอยู่ในห้องน้ำของบ้านเราละกันใส่ไว้2หยุ่มแค่นี้ก็พอนะคะหุยชอบอ่ะชอบมากเลยอ่ะชอบแบบโคตรชอบเลยอ่ะห้องอย่างเงี้ยไปนำซิมมาเพลย์เทสกันค่ะต้อนรับคุณบาบาราโทฟานาไปนั่งตรงนั้นได้ไหมคุณบาบาราโทฟานานั่งได้นะคะก็มันแน่อยู่แล้วว่านั่งได้ใช่แล้วมันก็แน่อยู่แล้วว่าไม่เคยมีใครชอบห้องเลยเออส่องกระจกดูเงาเงาข้องตัวเองนั่งมานั่งไม่ต้องส่องเลิกส่องมานั่งแหมเจ๊ทำเป็นจะงอนเงนนะมองนู่นมองนี้นั่งลงไปสิเออทำไมสั่งยากสั่งแย่นี่มานี่มานั่งตรงนี้แล้วก็มาเวิร์กเอาไหมคุณผู้ชมให้ซิมเขาลองออกกำลังกายกับทีวีไหมว่าการทำพลุมบุมบ้าแดนซ์เนี่ยมันจะทำได้ไหมในห้องเล็กๆแห่งนี้อุ๊ยเต้นไม่ได้เพราะว่าที่ไม่พอนะคะไม่เป็นไรด้านล่างของคอนโดเราเนี่ยมีที่ให้คุณได้ใช้สอยนะคะในสกิลฟิตเนสหรือว่าสระว่ายน้ำเพราะฉะนั้นซิมของคุณก็ได้แค่ดูทีวีก็ดูไปสมดําหน้า น้องๆหนูๆไม่ทำตามนะรู้ป่ะอะไรที่ไม่ดีก็ดูไว้แล้วก็รู้ไว้ว่ามิมิทำแบบนี้ไม่น่ารักเลยเราอย่าทำตามนะเออชวนเพื่อนด้วยบอกว่าเฮ้ยกิริยานี้มิมิทำไม่ดีอย่าทำตามใช่ไปทำกับข้าวเล่นเกมเพื่อความสนุกเท่านั้นนะคะสนุกแล้วก็สาแก่ใจจีมิมิเท่านั้นเลยทำกับข้าวทำไมอ่ะสั่งไปแล้วอ่ะทำหน่อยดีในส่วนของการทำกับข้าวนั้นเราได้สั่งให้ซิมมาทำแมคแอนด์ชีสเขาก็เปิดตู้เย็นได้ใช้เตาได้โอ้โหชอบบ้านหลังนี้ไหมคะคุณบาบาราโดวานาอะชอบบ้านหลังนี้ไหมจ๊ะบาบาราโดวานาทำกับข้าวเสร็จแล้วจะไปวางไว้ที่ไหนจ๊ะใช่วางไว้บนเคาน์เตอร์นี้แปลว่าเคาน์เตอร์นี้สามารถกินได้เนาะเราจะลองให้เขามานั่งกินแล้วก็มานั่งตรงนี้ดูหยิบมาแล้วก็ให้เขาได้ไปนั่งที่เขาอยากจะนั่งก่อนนะคะนั่นก็คือโซนนี้นั่นเองเออเดินมานั่งได้ขอบคุณมากแต่ทีเนี้ยที่อยากให้นั่งอ่ะคือเก้าอี้ตัวนู้นเออหยิบกลับไปเดินกลับไปนั่นแหละซอยเท้าไปค่ะโอ้ยเออวางบนนี้ด้วยอ๋อเพราะว่ามันสแนปกับเคาน์เตอร์เฮ้ยเจ๋งขอบคุณนะคะที่ช่วยเทสบ้านให้มานี่ค่ะเดินมานี่ค่ะทำโยคะได้หรือไม่คะโอ้โหทำโยคะก่อนนอนได้อ่ะทำโยคะได้ขอบคุณมากนั่งสมาธิได้ไหมคะนั่งสมาธิก็ต้องนั่งได้ใช่นั่งฝั่งนี้ถูกต้องที่สุดขอบคุณมากเลยนะคะโซฟาเนี้ยนั่งได้แน่นอนค่ะอย่าเพิ่งหลับนะคะช่วยลุกมาเทสบ้านนิดนึงนะคะใช่ค่ะนั่งโซฟานี้นั่งได้นะคะทีนี้ที่เราสงสัยอ่ะก็คือเก้าอี้ตัวเนี้ยจะเข้าไปนั่งได้ไหมเพราะว่ามันก็ดูติดโต๊ะใช่ไหมเดี๋ยวให้ซิมเขามาเพลย์เทสให้ดูนะคะเขาก็จะทำการเดินที่แปลว่าเดินอ้อมโลกอ้อมใจเลยก็ต้องเข้าใจนิดนึงนะเพราะว่าสถานที่เนี้ยมันเล็กมากเลยใช่ปะโอเคสูดลมหายใจเข้าไปลึกๆนั่งลงไปนั่นแหละขอบคุณมากมานี่มาชิงช่องหน่อยนั่งชิงช่องได้เรียบร้อยเออล้างมือได้เรียบร้อยแต่ทีเนี้ยจะเข้าไปอาบน้ำได้ไหมรู้แล้วว่าไม่สวยเออฉันแต่งไม่เคยสวยสักห้องนึงเข้าไปอาบน้ำอย่าบ่นเข้าไปอาบน้ำได้สบายบรือมากๆเลยว้าวชอบมากๆเลยอะมารีแลกซ์บนนี้เดินมารีแลกซ์ที่เตียงได้สบายบรือสะดือโบโอเคห้องนี้นะคะเป็นอันเสร็จเพลย์เทสเสร็จพอใจเรียบร้อยกระเทียมดองยอดเยี่ยมกระเทียมเจียวและคนต่อไปที่จะได้อยู่ในห้องที่2ในชั้นที่2คือเบอร์11ค่ะเลขต้นๆเขาก็ออกแล้วนะ1 2 3 4 4 2 8 9 10 11Cookie House ของคุณ Rain X 17นะคะส่งมา2ตัวด้วยกันมีคุณ Pinky Cookie แล้วก็คุณ Violet Cookie Cookie Twins ฝาแฝด Cookie นะคะ Cookie ทั้งคู่ชอบทำอาหารมากเลยมีฟาร์มฝัน เขาพิมพ์อย่างจริงๆอยากเป็นเชฟระดับจักรวาล Pinky ชอบสีชมพูขาวโทนสว่างส่วน Violet ชอบสีม่วงครับได้เลยครับจัดให้ครับชมพู
ขาวโทนสว่างแล้วก็มีสีม่วงโอ้โหมันจะสวยแค่ไหนมันจะมาตุ้มตีแค่ไหนและทั้งคู่ก็คือชอบทำกับข้าวด้วยใช่ไหมแต่สไตล์ที่เขาบอกเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกนะว่าชอบสไตล์อะไรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสไตล์เนี่ยจะเป็นตามใจหมี่มีและการชมพูขาวม่วงพื้นไม้เราอยากจะใช้เป็นสีกลางๆนะคะซึ่งเป็นพื้นโปรดของคุณหมี่มีเขาเนี่ยพื้นตัวนี้คือพื้นโปรดเลยของเบสเกมสวยมากชอบมาก in love มากแล้วก็เราจะมาเล่นกับประตูแทนนะจะใช้เป็นประตูสีขาวแบบนี้แทนแล้วก็ห้องน้ำเนี่ยอาจจะทำแบบแนวๆห้องที่แล้วนะคะให้ห้องน้ำมันมาอยู่ด้านในห้องนอนตู้เย็นจะเลือกใช้ตู้เย็นตัวนี้นะคะแล้วก็คิดว่าห้องครัวเนี่ยจะเอามาไลน์อัพไว้ฝั่งนี้ไม้อ่อนๆแล้วก็น่าจะดูดีกับสีชมพูเราจะใช้เป็นเคาน์เตอร์ตัวนี้นะคะซึ่งในบริเวณห้องครัวเนี่ยต้องบอกเลยว่าของบ้านเนี่ยเราอยากจะทำให้มันดูมีสเปซขึ้นมาอะติดเคาน์เตอร์ไปก่อนนะใส่ไปแบบนี้แล้วก็พีซปิดมุมตรงนี้ก็ใช้เป็นพีซนี้หลังจากนั้นเอาพีซที่มันเป็นตัวไอแลนด์นะคะเราอยากให้เขาได้มีไอแลนด์ได้ทำกับข้าวเพิ่มเติมอะก็อยากจะใส่ไว้สัก2ตัวตรงนี้แต่ถ้ามีไอแลนด์อะคุณผู้ชมเห็นป่าวว่ามันจะแน่นไปมากๆเลยอะถ้าเอาไอแลนด์มาไลน์อัพไว้ทางด้านตรงเนี้ยมันก็น่าจะโอเคนะมีที่ล้างจานอยู่ฝั่งขนนแล้วก็มีเตาทำกับข้าวอยู่ฝั่งคณีไม่ดีเตาทำกับข้าวควรจะอยู่ข้างในแล้วตรงเนี้ยควรจะเป็นที่ล้างจานเองไม่รู้ทำไมไม่รู้เลยว่าทำไมมีเตาสีชมพูมาตุ้มตีคือถ้าชอบทำกับข้าวอ่ะก็ต้องมีเตาอบเยอะนิดนึงเออเตาติ้งเอานี่ไม่ใช่เตาติ้งนี่เตาจริงเตาติ้งก็ต้องมีอยู่ตรงนี้ด้วย upper cabinet นะคะก็จะเอามาใส่ไว้ให้2คนนี้ด้วยแต่ทีนี้เราจะแต่งเป็นยังไงดีนะอาจจะเป็นพีซเข้าโค้งๆตรงนี้ให้มันเออจะได้อย่างได้อย่างได้แล้วใช่ปะเออเข้าแบบนี้นะคะให้มันดูสมมาตรกันสมมาตรกับด้านล่างนะพูดอะไรก็ไม่ค่อยเข้าใจมันเจ็บแจ้มมันเจ็บใจไลน์อัพ upper cabinet เพื่อเติมเต็มช่องว่างนะคะด้านบนนี้ได้เลยเออแต่ทีนี้ต้องวางให้ตรงด้วยนะเออพีซปิดมุมด้านขวาก็จะเป็นพีซนี้ให้ความงานไม้มันมีไม้อะไรที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนฮูดดูดควันนะคะจะเอามาซ่อนไว้กับ upper cabinet ตรงนี้นะโอ้โหเหมือนเรื่องจริงเลยอะเหมือนคอนโดมีมีเลยอ่ะก็เป็นอย่างเงี้ยด้านในเนี่ยตู้เปิดมามีที่เก็บนิดเดียว เพราะว่าทำไมเพราะว่าฮูดกินดีไปหมดเออนี่ Dream Home เขาก็มีเก้าอี้สีม่วงตัวนี้นะคะน่ารักมากเลยเอ้าแล้วทีนี้ถ้าเคาน์เตอร์มันยื่นเข้ามาขนาดเนี้ยเราจะอะไรรู้ป่ะเราจะกินข้าวกันยังไงอ่ะมันต้องเป็นโซนอย่างเงี้ยคุณผู้ชมแล้วก็โซนตรงนี้อาจจะต้องเหลือไว้ถ้าอย่างเงี้ยเราโอเคมากเลยไม่งั้นนะตัวดินเนอร์ตัวไดนิ่งสเปซอ่ะมันจะแบบว่าน้อยนิดมากถ้าพีซนี้เราเปลี่ยนได้ป่ะถามใครก็ไม่รู้ถามตัวเองสร้างเองทำเองแต่ถ้ามันได้เป็นโค้งๆอย่างเงี้ยมันก็สวยไงเอายังไงดีนะก็เอาเตาติ้งไว้ตรงนี้ยายที่ล้างจานมาไว้ตรงนี้ดีไหมจะเอาเตาติ้งไว้ตรงนี้ก็ได้นะหรือจะเอาเตาติ้งไว้ด้านนี้ก็ได้นะโอ้อย่างงี้ก็ได้เอาตังนี้ลบทิ้งไปผนังที่ใช้ในครัวนะคะเราจะใช้เป็นทายส์ก้างปลาสีขาวตัวนี้เพราะว่ามันช่างดูงดงามและนุ่มนวลเหมาะกับคุณผู้หญิงสองคนนี้อยากทำแบบที่เราไปดูเขาเยอะๆอ่ะที่ในเขาชอบทำอ่ะคุณผู้ชมมันจะเป็นเชลฟ์นะคะเข้ามาที่เซอร์เฟซตัวนี้แล้วเราก็จะมาเลือกไม้อ่อนๆอันนี้ใช่ไหมแล้วก็เอาเข้ามุมไปแบบเนี้ยแล้วก็เข้ามุมแบบเนี้ยอาจจะทำซัก2ชั้นเป็นแบบนี้แล้วก็ชั้นล่างเลื่อนลงมานิดนึงแบบนี้มันสวยปะแต่มันกินปุ๊บกินปิ๊บกินปุ๊บปิ๊บมากเลยเห็นปะมีคนนึงอ่ะเขาสอนว่าถ้ามันกินปุ๊บปิ๊บอาจจะต้องเลื่อนลงมานิดนึงเนี่ยให้มันเฮ้ยให้มันเหมือนแบบว่าระดับมันต่างกันแค่วืบเดียวอ่ะเนี่ยแค่วืบเดียวเนี่ยคุณผู้ชมเฮ้ยได้เลยอันนี้อาจจะต้องขึ้นไปอีกนิดนึงอุ้ยไม่กินปุ๊บกินปิ๊บแล้วหลังจากที่ตกแต่งห้องครัวเสร็จนะคะก็ออกมาประมาณนี้นะเดี๋ยวจะซูมให้ดูกันคุณผู้ชมน่ารักมากแล้วก็เอาของนะมาเรียงไว้บนเชลฟ์บนนั้นแล้วก็มีคุกบุ๊กอยู่ข้างล่างนะคะมีเคาน์เตอร์ที่เหลือไว้เนี่ยเดี๋ยวเราจะลองดูนะว่าไอ้พวก half piece อย่างเงี้ยมันจะทำกับข้าวได้ไหมแต่ถ้าเท่าที่เราจำได้มันทำกับข้าวได้หมดเลยนะคะโซนเคาน์เตอร์ว่างตรงนั้นเราก็ out place ถ้าซิมทำตรงนี้ไม่ได้ตรงนั้นทำได้แน่นอนนะเนาะทีนี้บริเวณต่อไปที่เราจะทำกันเนี่ยก็คือควรจะเป็นบริเวณโซนนี้นะคะเป็นโซนห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องกินข้าวทีเนี้ยห้องนั่งเล่นเนี่ยเราอาจจะเอามาไว้โซนแถวๆนี้คือมันจะต้องกินกันนิดนึงอ่ะเพราะว่าสถานที่มันไม่ค่อยอำนวยเท่าไหร่มันจะเป็นอะไรที่เล็กมากแล้วก็ต้องเล่นกับฟลอร์แพลนอะไรที่มันจิ๋วหลิวอ่ะคุณผู้ชมแต่ก่อนจะไปโซนอื่นเลยนะคะขอเลือกพรมให้ในห้องครัวก่อนอยากใช้เป็นพรมสีคริ
ครีมอันนี้วางไว้ตรงนี้วอลเปเปอร์เนี่ยเราจะขอใส่สีขาวไปทั้งแผงตรงนี้ก่อนเลยนะเรามองว่าทีวีเนี่ยอาจจะหันหน้าทางด้านนี้แทนนะคะตู้ใส่ทีวีจะเล่นเป็นสีไม้อ่อนๆตัวนี้โซฟาเราอยากใช้โซฟาแค่นี้เลยอะคุณผู้ชมแค่อันเนี้ยพอเพราะว่าที่มันเล็กมากแล้วเขาก็อยู่กัน2คนเอาทีวีตั้งโต๊ะวางไว้ให้ก่อนนะคะทีนี้จะหาเก้าอี้ที่สามารถเอามาพิงโซนนี้ได้ก็จะมีเก้าอี้สีม่วงตัวนี้ที่เราคิดว่าไว้มันได้มันน่ารักแล้วก็มีเก้าอี้สีขาวๆชมพูตัวนี้นะคะเอามาช่วยให้มันดูแบบว่าเอ้ยไปซื้อโซฟาที่ไหนกันมาเด้อไม่ก้อยก้าวเซตกันเลยมันช่วยหรือเปล่านะมันจะคือการช่วยหรือเปล่าทีนี้โต๊ะกลางเนี่ยเนื่องจากว่าสเปซมันเล็กมากเลยเราก็จะเอาโต๊ะตัวนี้นะคะแล้วก็เลือกไปที่หน้าโต๊ะท็อปสีขาวเอาแบบนี้วางไว้ตรงนี้1กลุ่มแล้วก็หยิบตัวเขาเองเนาะย่อขนาดแล้วก็ซ่อนเข้าไปข้างในแบบนี้เหมือนเป็นโต๊ะที่เลื่อนออกมาอีกชั้นนึงได้นะคะด้านบนโต๊ะก็แน่นอนเลยว่าจะเป็นอื่นเป็นใดได้อย่างไรนอกจากดอกไม้ที่อยู่บนโต๊ะพรมที่ใช้อยากจะใช้เป็นพรมสีเทาๆแล้วก็ไม่ใช่เทาสีชมพูอย่างนี้นะคะออกพีชๆหน่อยแต่ว่าผื่นมันเล็กมากเลยอาจจะต้องเอามาซ้อนกันแบบนี้เนาะแต่ถ้าซ้อนกันก็คืออไม่สวยแล้วถ้าเกิดว่าเราเอาพรมมาแบบนี้อันนี้เข้าไปอีกนิดชิดเข้าไปอีกหน่อยก็ดูเป็นห้องรับแขกที่ใกล้ชิดกันดีเล็กๆด้านข้างทีวีก็จะใส่ต้นไม้ให้เขา1กลุ่มนะคะให้มันดูชุ่มชื่นหัวใจขึ้นมาต่อไปเนี่ยโซนนี้อาจจะเป็นโซนนั่งทานข้าวของ2สีฝาแฝดจะพูด2สีพี่น้องดูดีเลย2สีฝาแฝดได้มันจะมีโต๊ะตัวนี้นะคะของ Dream Home Decorator ที่น่ารักอยู่เราก็คิดว่าจะเอามาคือถ้าวางตรงเนี้ยกินที่แน่นอนคุณผู้ชมหรือว่าถ้าวางแนวเนี้ยก็แปลกจริงแปลว่าเราต้องเอามาเข้ามุมตรงนี้แล้วก็อาจจะอยู่ทางด้านหน้าห้องนอนแบบนี้นะคะเก้าอี้เราจะใช้เป็นเก้าอี้เฟอร์ขนตัวนี้เนาะของ High School Years นะมันน่ารักอะคุณผู้ชมมันดูแบบว่าวัยรุ่นอะห้องเนี้ยแล้วมันจะมากับพรมอะไรรู้ป่ะคุณผู้ชมในหัวมาแล้วอะแต่ยังหาไม่เจอนี่พรมของ Pastel Pop Kit นะคะเป็นพรมสีม่วงลายวัวตัวนี้แล้วก็เอามายัดไว้ให้ใต้ที่ดินเนอร์ตรงนี้ข้างบนเราจะไม่ใช้เป็นดอกไม้แล้วนะจะใช้เป็นขวดแล้วก็ใส่ผักไว้ข้างในแทนนะคะผนังก็คือโล่งมากแม่โล่งเหลือเกินขอใส่โต๊ะน่ารักเหมือนโต๊ะงานคราฟต์วางไว้ทางด้านในโซฟาตรงนี้ก่อนเลยนะคะไม่งั้นมันจะดูปะแล่มากแต่งอะไรต่อไม่ออกหาพื้นที่ไม่ได้เลยอ่ะเราคิดว่าข้างๆเนี้ยเราใช้ตัวนี้ดีกว่ามีค่าเป็นทั้งไฟแล้วก็เป็นวิทยุก็วางไว้ตรงนี้ไปนะคะจะได้มีที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่แบบว่าบรรเลงเพลงให้อารมณ์เนี่ยมันรู้สึกชอบบ้านหลังนี้มากยิ่งขึ้นหลังจากนี้นะคะเราจะมาลองหาดูว่าภาพสีม่วงอ่ะมีอะไรบ้างก็รู้อยู่แก่ใจนะว่ามันน้อยมันก็เลยต้องฟิลเตอร์มันน้อยจริงนะคุณผู้ชมอะไรที่มันสีม่วงและเข้ากับบ้านเรามีตัวนี้ที่ดูสนุกแล้วก็อยู่โซนกินข้าวได้น่ารักแล้วมันก็จะมีภาพนี้อีกอันนึงนะคะที่เราจะเอามาตกแต่งไว้ในห้อง living space ตรงนี้เราทำการฟิลเตอร์แพ็คสปาเดย์นะคะแล้วก็จะดูว่าเทียนตรงนี้มันเอามาฉากกันพื้นที่ตรงนี้ได้ไหมซึ่งเราว่ามันก็กันได้แล้วมันก็ดูแบบว่าดูสวยเลยนะเหมือนว่ากินข้าวใต้แสงเทียนแล้วก็เป็นพื้นที่ private กับพื้นที่ทางด้านหน้าบ้านนะคะจะได้กันบริเวณไว้นิดนึงทางด้านหน้าบ้านตรงนี้เราจะใส่เป็นเชลฟ์ตัวนี้ไว้ให้เขานะเพราะว่ามันน่ารักมากเลยอ่ะอุ๊ยเราลืมไปได้ยังไงอ่ะว่ามันมีเชลฟ์ที่เข้ากันอยู่อ่ะแปลว่าโซนนี้อาจจะต้องเปลี่ยนแล้วก็มาฟิลเตอร์นะคะ Pastel Pop Kit เราจะได้เจอแล้วว่ามันมีเชลฟ์อันนี้อยู่ที่สีม่วงๆละมีมุ้ยไม่มีมันไม่มีม่วงชมพูเลยมีตัวนี้ตัวเดียวเลยก็ใส่ไปแบบนี้เวลาลุกนั่งก็ต้องระวังนิดนึงนะคะว่าหัวจะโป่งไหมแต่ที่แน่ๆมีกระจกสีม่วงเอาไว้ทางเข้าบ้านแบบนี้อุ้ยน่ารักจะมัดเลยอ่ะผมคุกกี้ทางเข้าบ้านไปเลยสิคะหมายคุกกี้ทำไหนกันเลยอ่ะพอเราแต่งโซน living space ทั้งหลายแหละเสร็จนะคะสภาพก็จะออกมาแบบนี้เนาะมีตู้ตกแต่งแล้วก็เอาของยัดเข้าไปนะคะทีนี้ wallpaper เนี่ยเราจะใช้เป็นสีม่วงตัวนี้อ่อนๆเลยแล้วก็เอาไทส์ในห้องครัวเนี่ยมาเล่นกับผนังด้านนี้แทนนะคะก็มีการติดราวม่านแบบยาวๆไปแล้วก็มีใส่รูปภาพไว้ตรงนี้ด้วยในห้องครัวเนี่ยมีเปลี่ยนแล้วเอานิดนึงนะคะด้วยการที่เอาต้นไม้อันนี้มาเติมเต็มพื้นที่ไม่งั้นมันดูโล่งแล้วมันดูแบบว่าแปลกๆไปนิดนึงก็เลยหาอะไรมาเติมเต็มพื้นที่ขยะก็ย้ายไปทางฝั่งตรงข้าม
ตู้เย็นแทนเนาะทีนี้เรามาเปลี่ยนไฟให้กับโซนลิฟวิ่งสเปซกันไฟที่เราจะเลือกใช้นะคะเราจะเลือกใช้จากของ Growing Together ตัวนี้เลยแล้วก็เอามาไลน์อัพแบบว่าตรงแบบนี้3จุดแบบนี้เลยนะคะหน้าบ้านแล้วก็ด้านในห้องครัวเนี่ยก็จะใส่ไว้ให้เขา1จุดแบบนี้แสงที่ได้ก็โอเคนะอยู่ในขั้นที่โอเคแต่ว่าฝั่งเนี้ยมันดูแบบว่าผนังมันโล่งใช่ป่ะคุณผู้ชมเราว่าเราต้องหาอะไรมาเพิ่มอ่ะเพราะว่ามันโล่งเกินไปมากๆเลยรู้แล้วของ Eco Lifestyle นะคะมันจะมีใบไม้ตัวนี้อยู่อุ๊ยเติมเต็มพื้นที่ได้โพดดีมากเลยเป็นโซนใบไม้ใบหญ้ามีสีที่อ่อนๆหน่อยไหมจ๊ะเป็นไม้อ่อนๆไปเข้ากับบ้านเราฝาแฝดแล้วก็ห้องนอนของพวกเขาจะสภาพเป็นยังไงนะก็จะใช้เตียงจากของ Eco Lifestyle เลยแล้วกันนะคะเป็นเตียงสีชมพูอันนึงแล้วก็เตียงสีม่วงๆอันนึงแล้วก็จะเลือกเนาะตัวที่ไว้ให้นั่งทำงานเป็นสีชมพูม่วงๆแบบนี้เราคิดว่าซิมน่าจะขึ้นที่นอนได้นะคะคิดว่านะคะเดี๋ยวยังไงนำมา play test อยู่แล้วหาคอมพิวเตอร์มาวางให้เขาแล้วก็เลือกเก้าอี้คอมนะคะสีม่วงๆมาวางไว้เพราะเราคิดว่าพรมเนี่ยที่จะเอามาตัดกันเป็นสีชมพูอ่ะมันจะมีให้เลือกเยอะกว่าคุณผู้ชมคือพรมสีม่วงอะไรก็ตามที่เป็นสีม่วงเนี่ยถ้ามีพอใช้ได้ใช้ไปก่อนเลยนะคะทีนี้พรมที่จะเอามาไว้ด้านล่างตรงนี้ก็คิดว่าเอาเป็นพรมฟูๆสีชมพูตัวนี้เอามากางขึ้นมาให้มันเต็มพื้นที่ห้องนอนแบบนี้ไปเลยหาของตกแต่งกุ๊กกิ๊กนะเอามาวางไว้ทางด้านบนโต๊ะนี่เดี๋ยวเราต้องจัดโต๊ะเองอยู่ดีนะคะแล้วก็คือของทุกอย่างใหญ่ไปมากๆเลยอะมาเราไหนๆก็ไหนๆละมาจัดโต๊ะกันไปด้วยเลยต้นไม้อยู่ฝั่งนี้แล้วก็มีของเก็บของอยู่ฝั่งนี้ทุกการจัดโต๊ะต้องเลื่อนโต๊ะมาไว้นะคะเพราะเราจะได้รู้ได้ว่าอ๋อไม่พอดีเด้อเข้ามาอีกอย่างละนิดอย่างละน้อยก็ตกแต่งโต๊ะนี้ประมาณนี้พอนะคะให้มันมีของกุ๊กกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยอยู่ทางด้านหลังคอมพิวเตอร์บ้านมันเล็กมากมันก็เลยกินปุ๊บกินปิ๊บกินปุ๊บปิ๊บแล้วก็ผนังเนี่ยง่ายมากๆเลยเราจะนำผนังสีม่วงแล้วก็สีชมพูนะคะมาเล่นลูกเล่นกันในห้องนี้ก็จะให้สีม่วงเนี่ยอยู่ฝั่งนี้แล้วก็ไปฟิลเตอร์เนาะหาอะไรที่มันดูชมพูพีชที่เข้ากับเตียงนี่มาอยู่ฝั่งนี้ตู้เสื้อผ้าสีขาวๆนะคะเอามาเอียงๆไว้ทางปลายเตียงด้านนี้มีที่เหลือเนาะก็หากระจกมาวางพิงไปกับผนังทางนี้แล้วเราก็จะเอาไฟตัวนี้นะคะเอามาเป็นลูกเล่นเหมือนว่าเอ้ยเขาได้แปะผนังนะมีความฝันนู่นนี่นั่นเนี่ยจะทำอะไรต่างๆได้นะส่วนคนทางด้านนี้อาจจะชอบสะสมโปสเตอร์หรือว่าเก็บโปสเตอร์ต่างๆเนี่ยเขาอาจจะแอบแบบว่าเฮ้ยชอบวงร็อกวงนี้อ่ะจริงๆแล้วเขาชอบกินอาหารนะคะแต่ทีนี้โปสเตอร์อาหารละหามไม่ค่อยไล่เลยเราก็หาโปสเตอร์อาหารไม่ได้ก็หาอะไรก็ตามที่มันดูเข้าพวกนะคะอะไรใหญ่ไปก็มาย่อเนี่ยแล้วก็เอามาแปะวอลเปเปอร์ไว้ตรงนี้ไฟเราจะใช้ไฟตัวเดียวกับ living space เลยนะคะก็เอาไฟมาแปะไว้ส่วนห้องน้ำเนี่ยก็แน่นอนเลยอ่ะชอบสีชมพูขาวแล้วก็ม่วงใช่ไหมคะมันจะเป็นตัวอื่นตัวใดไปไม่ได้คือคุณผู้ชมไม่รู้ว่าเบื่อกันหรือยังนะกับทายห้องน้ำอันเนี้ยแต่คุณมีไม่เบื่อเลยเพราะว่ามันน่ารักมากๆอ่ะรู้สึกว่ายิ่งเล่นยิ่งใช้มันยิ่งน่ารักอ่ะพื้นก็ใช้สีขาวตู้อาบน้ำที่สีชมพูใช่เพราะว่าชอบสีชมพูคนเก่าชอบเราก็ต้องสร้างให้เก่าหน่อยส่วนซิงค์น้ำจะใช้เป็นไม้สีอ่อนๆ อันนี้นะคะของ Dream Home Decorator แล้วก็หากระจกสีแบบนี้สีอ่อนๆสีเงินอะไรอย่างเงี้ยมาแปะลงไปส้วมก็ใช้ธรรมดาไปพอนะคะด้านนี้ติดเป็นที่แขวนผ้าเช็ดตัวไว้ให้พรมสีชมพู1กรุบกระดาษเช็ดตูดอีก1กรุบไฟในห้องน้ำอยากจะใช้ของ High School Years อันนี้เนาะเป็นเหมือนแบบว่าชันเดอเลียเบาๆห้องน้ำมาตุมาตีอ๋อเขาเป็นห้องสตูมีแค่นี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะนำซิมมาเพลย์เทสห้องนี้กันดูนะคะมาถึงแล้วนะคะเจ้าตัวสีชมพูเนี่ยพิงกี้คุกกี้ไปนั่งแล้วก็นั่งเซ็งก่อนเลยคนแรกเลยที่มาเทสทีนี้คุณไวโอเลตคะคุณไวโอเลตช่วยมาทำกับข้าวให้ดูหน่อยสิคะว่าทำได้ไหมทำไมมันกดสั่งซิมแล้วมันไม่ทำเลยวะคุณผู้ชมกดเปลี่ยนตัวไปแล้วอ่ะมันไม่เปลี่ยนให้มีมีอ่ะฮัลโหลคุณพิงกี้คะช่วยมานั่งแล้วก็ Channel Surf ค่ะอ้าวแล้วคุณไวโอเลตคุณทำอาหารไม่ได้เหรอเอ้ายืนมาแลดูกันเอ้าโอ้ยเดี๋ยวก่อนเดินเข้าไปไม่ได้เหรอจริงเหรอเดินเขาเอ้าแล้วติดอะไรติดเขาบอกว่าติดต้นไม้แต่เขาก็เดินเข้าไปได้อะทำเกี่ยวก็ได้เกี่ยวทำไม่ได้เพราะว่าอะไรอะคะ
พราะว่าเดินมาตรงนี้ไม่ได้หรอคะเขาก็เดินมาได้นี่ว่าทำไมอ่ะเขาบอกว่าเขาติดต้นไม้อันเนี้ยถ้าติดต้นไม้อันนี้ก็ควรจะต้องเอาออกไปแล้วเดี๋ยวหาพุ่มอื่นนะคะเอามาวางไว้แทนเอาเป็นดอกไม้แห้งแล้วกันนะคุณคะแล้วคุณช่วยบอกทีว่าคุณสามารถเปิดตู้เย็นได้แล้วทำไมเกมมิมิเขาหยุดเองวะมิมิไม่ได้กดหยุดเลยหรอแล้วทำไมเขาหยุดกันเองเฮ้ยไหวปะเนี่ยคุณผู้ชมดูเกมดิกดเพลย์แล้วนะแต่ทุกอย่างหยุด what เราลื่นด้วยนะเอ้าอะเดี๋ยวนะทำกับข้าวไม่ได้คิดว่าน่าจะต้องเป็นขยะที่อยู่หน้าตู้เย็นแน่เลยอ่ะขยะกลับมาตรงนี้เขาเดินไปทำได้แล้วนะคะกับข้าวส่วนคนเนี้ยอาการไม่ค่อยดีเลยมาเทห้องน้ำให้หน่อยสิอุ้ยกว่าจะหยิบกว่าจะลุกไปทำอะไรคือแบบว่ารอเอาเราไม่ทำกับข้าวสั่งไงไปทำกับข้าวมันไม่ทำกับข้าวมันหยิบควิกมิลมากินแล้วกว่าจะเปิดตู้เย็นได้เนี่ยชาติเศษเลยนะกว่าจะเปิดได้อะทำไมซิมมันรู้ตัวชัดดูดิคุณผู้ชมพอกดตู้เย็นไปแล้วมันกลับมากดบอสฉันจะเพทเทสบ้านได้ไหมแล้วก็บอกเลยนะคะว่าเป็นการอัดต่อกันกับอันเมื่อกี้กับห้องแรกอะไม่ได้แบบว่าแยกอัดคนละวันอะอัดต่อกันเลยแต่คือบ้านที่แล้วไม่มีปัญหาเลยแต่บ้านนี้มันมีปัญหาเปิดได้แล้วใช่ปะหยิบออกมาได้แล้วใช่ปะส่วนเจนี่เข้าห้องน้ำได้เรียบร้อยไปอาบน้ำไปอาบน้ำไปขอบคุณที่รู้ตัวกันแล้วว่าควรจะทำอะไรก็เชิญได้เลยตามสบายแล้วเกมไม่ได้มีอะไรแหลกเลยนะแต่เกมแค่หยุดอยู่นิ่งๆหยุดตรงนั้นหยุดของมันเองเฉยเอาลุกขึ้นมาแล้วทีนี้มานั่งตรงนี้นะคะแล้วก็ให้เขามาเล่นคอมเฮ้ยคุณไวโอเลตอาการดีปะเนี่ยไปทำกิ้วชีสทำไมไม่ทำเอาไปวางไว้บนนั้นอะบนเตาแล้วก็ไม่ทำส่วนคนนั้นอะเพลย์เทสไปถึงไหนตอนไหนละไหวปะไวโอเลตแกไหวปะวะฮะสร้างห้องครัวให้อย่างน่ารักแต่ดูซิมันทำสิอาเจนี่สนุกอยู่คนเดียวเลยเลิกสนุกได้แล้วนะคะตู้เสื้อผ้าก็ใจได้แน่นอนให้เขาเปลี่ยนชุดเป็นชุดอะไรก็เรื่องของเขาแล้วกันนะคะกดมั่วๆไปหลังจากเปลี่ยนชุดแล้วช่วยมาส่องกระจกให้หน่อยว่าเงาเงาครึ่งตัวเองจะอยู่ไหมอันเนี้ยคุณผู้ชมดูดิมันหยุดอยู่นิ่งๆเขาบอกว่าบักดีคือบอกว่าเหนื่อยอ่ะเหนื่อยอ่ะตลกก็ตลกนะแต่เหนื่อยเวลาคนเล่นเกมเพลย์มันเหนื่อยนะเว้ยส่องกระจกได้ใช่ปะอาเจนี่ทำเสร็จแล้วอุ๊ยเราลืมอะไรไปหรือป่าห้องเนี้ยเราลืมตะกร้าผ้าว่ะคุณผู้ชมอ้าวแล้วทำไมเขาอาบน้ำแล้วเขาไม่มีชุดที่ถอดอ๋อเพราะว่าห้องข้างมีตะกร้าผ้าค่ะซิมมันก็เลยไปใส่กับห้องข้างๆนะคะน่าจะใช่น่าจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าชั้นเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีตะกร้าผ้าแปลว่าเราควรจะหาตะกร้าผ้าให้เขาตะกร้าผ้านี่เอามาไว้ในห้องนอนก็น่าจะโอเคนะคะไว้ข้างๆกระจกแบบนี้ซิมมันจะได้มีตะกร้าใส่ผ้าไว้ให้ด้วยเนื่องจากช่วงเนี้ยเราจะตารางยุ่งๆนิดนึงนะคะเวลาเล่นเกมก็เลยอาจจะน้อยนิดลงมาแล้วประจวบกับเกมมันจั่งบักแล้วมันแลกเหลือเกินมันทำให้การทัวร์บ้านหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันช้าคุณผู้ชมมันช้ามากแล้วมันก็เลยหมดเวลาเล่นเกมไปโดยปริยายแล้วทีนี้คลิปที่ตัดมามันก็อาจจะสั้นบ้างหรือว่ายาวบ้างก็แล้วแต่สถานการณ์ตรงนั้นนะคะแต่วันเนี้ยหมดเวลาของเราแล้วเสียดายมากเลยอะอยากสร้างอีกสักห้องนึงอะใจอยากสร้างมากแต่ทีนี้ด้วยการโหลดซิมลงการเอาซิมออกในแบบว่าระบบหลังบ้านของการถ่ายทำอะไรเงี้ยมันทำให้เสียเวลาแล้วเกมอ่ะมันแลกมันไม่ได้แลกขนาดนั้นนะช่วงนี้เกมมันลื่นนะแต่ซิมมันไม่ทำอะไรอ่ะคุณผู้ชมเหมือนสั่งไปแล้วมันยืนนิ่งๆมันก็เลยแบบว่าเล่นยากมากคุณผู้ชมมันก็เลยทำให้เสียเวลาไปโดยปริยายเลยนะคะก็ขอส่งคุณผู้ชมกับเอพิโซดนี้กับ2พี่น้องไม่ใช่2พี่น้อง2ฝาแฝด2คนนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ให้ความสนใจในกิจกรรมต่างๆของช่องเราเราขอบคุณจริงๆนะเราสนุกมากที่ได้เล่นด้วยแต่ในแต่ละกิจกรรมเนี่ยเราจะมีวันหมดอายุนะคะยังไงก็ตามไอ้เจ้าตัวไวโอเลตนอนผิดเตียงช่างมันเถอะแล้วทำไมอีพีตัวพี่มันไม่ไปนอนข้างในอ่ะเดี๋ยวนะเตียงนี้ใช้การได้หรือเปล่าเราว่าน่าจะใช้ได้ปะเพราะว่าไอ้เจ้าเตียงนั้นมันยังใช้ได้เลยอ่ะจะจบก็ไม่จบอ่ะคุณผู้ชมดูดิสั่งให้ไปนอนอ่ะมันนั่งอยู่อย่างเงี้ยแล้วการตัดต่อการเพลย์เทสนู่นนี่นั่นมันก็เลยจะแบบช้ามากๆเลยนะคะสำหรับคนที่อยากร่วมกิจกรรมนะคะในช่อง YouTube เนี่ยมันจะมีแท็บคอมมูนิตี้แท็บก็คือคุณผู้ชมกดเข้าไปที่ channel ของเรามันก็จะมีวิดีโอมีช็อตมีอ้าวแล้วทำไมไม่นอนมันขึ้นมานั่งแต่มันไม่นอนฉันไม่เข้าใจนอนลงไปคือมันจะมีวิดีโอมีช็อตมี about มีอะไรหลายๆอย่างมากๆนะคะคุณผู้ชมก็เข้าไปที่แท็บคอมมูนิตี้หรือว่าถ้าใครใช้ภาษาไทยเนี่ยมันจะขึ้นมาว่าเป็นแท็บชุมชนการประกาศกิจกรรมหลายๆอย่างจะประกาศในแท็บนั้นเป็นหลักเลยนะคะเพราะว่าเราเล่นทาง YouTube เป็นหลักอยู่แล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่อยากจะเล่นด้วยกันมากๆเลยนะคะเราก็ดีใจมากๆวันนี้ขอทิ้งไว้ที่ตรงนี้นะคะไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย